้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังใหม่นะคะเจอกันที่นี่ยังอยู่ในบรรยากาศของฟอนคอนแห่งอยุธยาเรื่องที่หลายคนประทับใจรู้สึกเหมือนดิฉันไหมคะว่าทำให้เราเหมือนได้กลับคืนสู่สมัยกรุงศรีอยุธยาในสมัยแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชซึ่งได้ชื่อว่าเป็นยุคทองของกรุงศรีอยุธยาฟังแล้วอาจจะต้องหลับตาจินตนาการนะคะถึงบรรยากาศอินเตอร์ในสมัยนั้นซึ่งคงจะเต็มไปด้วยชาวต่างชาติมากหน้าหลายตาเดินกันขวักไขว่แต่ว่าหลังจากสมเด็จพระนารายณ์แล้วบรรดาชาวต่างชาติตะวันตกเหล่านี้ก็ต้องแตกกระจัดพลัดพรายหนีย่ายพ่ายจะแจ๋ไปตามๆกันนะคะเพราะว่าพระเจ้าแผ่นดินในยุคสมัยต่อมาเกลียดฝรั่งฝรั่งก็อยู่ไม่ได้ค่ะวันนี้ห้องสมุดหลังใหม่นะคะยังคงเก็บตกเรื่องราวของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับฟอนคอนแห่งอยุธยาเป็นตอนที่2วันนี้มีเรื่องที่น่าสนใจของพระราชธิดาผู้ทรงอิทธิพลในราชสำนักกรุงศรีอยุธยาสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนั่นก็คือกรมหลวงโยธาเทพค่ะกรมหลวงโยธาเทพซึ่งพระองค์เป็นพระราชธิดาพระองค์เดียวในสมเด็จพระนารายณ์มหาราชและในประวัติศาสตร์ก็กล่าวว่าทรงเป็นพระราชธิดาและทรงเป็นเจ้านายฝ่ายในที่ทรงอิทธิพลอย่างยิ่งในราชสำนักอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนที่เจ้านายฝ่ายในจะมีอิทธิพลมากถึงขนาดนี้นะคะวันนี้ค่ะมีข้อมูลที่น่าสนใจของกรมหลวงโยธาเทพซึ่งก็เป็นตัวละครที่มีอยู่จริงอีกพระองค์หนึ่งในหนังสือฟอนคอนแห่งอยุธยาที่เราเพิ่งฟังจบไปนะคะจากงานค้นคว้าและเรียบเรียงเป็นนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ของแคลร์คีฟฟ็อกซ์ซึ่งคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามฟังรายการย้อนหลังได้ทั้งหมดเลยนะคะฟอนคอนแห่งอยุธยาสนุกมากๆค่ะเชื่อว่าหลายคนฟังแล้วเนี่ยน่าจะทำให้อยากเดินทางไปเที่ยวที่กรุงศรีอยุธยาอยากจะเดินทางไปเที่ยวนารายราชนิเวศที่จังหวัดลพบุรีที่สมัยนั้นเรียกว่าละโบ้ถ้าคุณฟังพร้อมแล้วนะคะเรามาติดตามเรื่องราวของสตรีผู้ทรงอิทธิพลในราชสำนักสมัยนั้นกันเลยกรมหลวงโยธาเทพว่ามีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจที่กล่าวถึงพระองค์เอาไว้บ้างนะคะจากหนังสือลูกแก้วเมียขวัญของคุณสันสนีวีระสินชัยซึ่งเป็นนักประวัติศาสตร์ค่ะมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์บอกว่ากรมหลวงโยธาเทพทรงเป็นเจ้านายฝ่ายในที่มีอิทธิพลมากที่สุดในราชสำนักของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชค่ะในหนังสือฟอนคอนแห่งอยุธยาที่เล่าให้คุณได้ฟังเราก็จะได้เห็นภาพว่ามาเรียเนี่ยต้องไปเข้าเฝ้าแล้วก็ต้องเรียกว่าเข้าไปเข้าเฝ้าแล้วก็ทำตัวให้เป็นที่ทรงโปรดนะคะก็จะเห็นว่าพระองค์เป็นเจ้านายที่เด็ดขาดฉลาดแล้วก็มีอำนาจเป็นที่เกรงกลัวแล้วก็เกรงใจด้วยนะคะของสมเด็จพระราชบิดาคือคนอื่นเนี่ยเกรงกลัวแต่สมเด็จพระนารายณ์ก็ทรงรักแล้วก็เกรงพระทัยพระราชธิดามากทำไมถึงเป็นเช่นนั้นลองดูประวัตินะคะกรมหลวงโยธาเทพทรงมีพระนามเดิมว่าสมเด็จเจ้าฟ้าสุดาวดีพระองค์ประสูติแต่สมเด็จเจ้าฟ้าสุริยงรัศมีซึ่งเป็นมเหสีเอกของสมเด็จพระนารายณ์เมื่อปีพุทธศักราช2200ค่ะก็สันนิษฐานกันว่าด้วยความที่ทรงเป็นพระราชธิดาเพียงพระองค์เดียวแล้วก็เป็นพระราชธิดาที่ประสูติจากพระอัครมเหสีที่ทรงโปรดทำให้พระองค์เป็นที่โปรดปรานของสมเด็จพระราชบิดายิ่งนักนะคะแล้วก็สมเด็จพระนารายณ์ก็ยิ่งทรงมีพระเมตตาต่อพระราชธิดาพระองค์นี้มากขึ้นเมื่อเจ้าฟ้าหญิงสุดาวดีทรงกำพร้าพระราชมารดาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ก็คือ
พระราชมารดาสิ้นพระชนจากนั้นสมเด็จพระนารายณ์ก็ทรงอบรมเลี้ยงดูพระราชธิดาพระองค์นี้อย่างใกล้ชิดว่ากันว่ามิได้ทรงคำนึงถึงขนบธรรมเนียมประเพณีในราชสำนักเหมือนเช่นพระมหากษัตริย์พระองค์อื่นๆซึ่งในการเลี้ยงดูพระราชธิดาในการเลี้ยงดูพระราชธิดานั้นปกติแล้วพระมหากษัตริย์จะมิค่อยมายุ่งเกี่ยวเท่าใดนักนะคะก็จะเป็นหน้าที่ของเจ้านายฝ่ายในในการที่จะดูแลเลี้ยงดูประกอบกับช่วงนั้นเป็นช่วงที่ไทยมีสัมพันธไมตรีติดต่อกับประเทศยุโรปบางประเทศแล้วก็รับวัฒนธรรมบางประการเอามาใช้นะคะสมเด็จพระนารายณ์ก็ทรงมีพระราชดำริแล้วก็มีวิธีคิดวิธีปฏิบัติที่แตกต่างไปจากบุรพกษัตริย์ทั้งปวงว่ากันว่าทรงตามพระทัยทรงยกย่องพระราชทานเกียรติยศและอำนาจให้กับเจ้าฟ้าสุดาวดีพระราชธิดาพระองค์เดียวอย่างล้นเหลือค่ะอย่างที่ไม่เคยมีพระมหากษัตริย์พระองค์ใดทรงปฏิบัติต่อพระราชธิดาเช่นนี้มาก่อนคือรักมากมีหลักฐานในบันทึกของบาทหลวงตาชาร์ตจำได้ใช่ไหมคะบาทหลวงตาชาร์ตซึ่งเดินทางเข้าไทยพร้อมกับคณะทูตของลาลูแบร์ในปีพุทธศักราช2229นะคะซึ่งในขณะนั้นเจ้าฟ้าสุดาวดีหรือว่ากรมหลวงโยธาเทพก็น่าจะมีพระชนมายุได้29พรรษาค่ะบาทหลวงตาชาร์ตบอกว่าพระเจ้ากรุงสยามผู้เป็นพระชนกทรงรักใคร่โปรดปรานสมเด็จพระราชธิดาเป็นอันมากและได้ทรงมอบการฝ่ายในให้อยู่ในความดูแลของสมเด็จพระราชบิดาการตัดสินถ้อยความและคดีต่างๆในระหว่างผู้หญิงฝ่ายในนั้นตกอยู่ในหน้าที่ของสมเด็จพระราชธิดาและนอกจากนั้นสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะคะก็โปรดที่จะพระราชทานความใกล้ชิดสนิทสนมแก่เจ้าฟ้าหญิงอย่างสม่ำเสมอไม่ว่าจะมีพระราชภารกิจมากมายเพียงใดก็ตามแต่จะต้องทรงมีเวลาให้กับพระราชธิดาทุกวันคือถือเป็นพระราชภารกิจประจำวันอย่างหนึ่งเลยทีเดียวตรงนี้มีบันทึกของปัดหลวงเดอชัวซีนะคะคนนี้เป็นอุปทูตในคณะทูตของเชวาเลียเดอโชมองอันนี้เป็นคณะทูตชุดที่หนึ่งก่อนลาลูแบร์นะคะบาทหลวงเดอชัวซีเนี่ยบอกเอาไว้อย่างนี้เลยค่ะพอถึงเวลา 11 นาฬิกาขุนนางผู้ใหญ่จึงพร้อมกันเข้าเฝ้าเวลาเที่ยงพระเจ้ากรุงสยามเสด็จไปเสวยพระกยาหารพร้อมด้วยสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงพระราชธิดาพระภคินีเป็นพระราชบิดาที่ใกล้ชิดกับพระราชธิดามากคือเป็นพ่อลูกที่รักแล้วก็ใกล้ชิดกันมากนะคะแม้ว่าพระองค์จะมีพระราชภารกิจขนาดไหนก็จะต้องเสวยพระกยาหารกลางวันร่วมกันต่อมาค่ะเมื่อสมเด็จเจ้าฟ้าสุดาวดีทรงเจริญพระชนสาสมเด็จพระนารายณ์มหาราชก็โปรดนะคะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิทธิพิเศษให้ทรงมีอำนาจอิสระในการควบคุมบังคับบัญชาปกครองดูแลข้าราชสำนักและข้าราชการทั้งทหารและพลเรือนจำนวนหนึ่งเรียกว่ากรมคือทรงกรมมีหลวงโยธาเทพเป็นเจ้ากรมคนทั่วไปจึงเรียกพระนามของพระองค์ว่าเจ้ากรมหลวงโยธาเทพคือเป็นเจ้ากรมที่หลวงโยธาเทพเป็นเจ้ากรมและเรียกสั้นๆต่อมาว่ากรมหลวงโยธาเทพตำแหน่งกรมหลวงโยธาเทพคู่กับเจ้ากรมหลวงโยธาทิพย์กรมหลวงโยธาทิพย์ก็คือพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าศรีสุพรรณพระองค์นี้เป็นพระคณิษฐานะคะก็ทรงกรมเหมือนกันแต่ว่ากรมหลวงโยธาทิพย์การสถาปนาให้อำนาจในการบังคับบัญชากรมดังนี้นะคะเป็นต้นแบบ
การสถาปนาพระอิสริยยศเจ้านายให้ทรงกรมในสมัยต่อมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันค่ะในสมัยรัชกาลที่5นี่จะชัดเจนมากนะคะเราก็จะเห็นเจ้านายได้รับการสถาปนาพระอิสริยยศให้ทรงกรมต่างๆทีนี้เรื่องการพระราชทานอำนาจให้กับพระราชธิดาทรงกรมนั้นนะคะฟรังซัวอังรีตูแปงชาวฝรั่งเศสค่ะซึ่งเรียบเรียงเรื่องราวของกรุงศรีอยุธยาจากบันทึกของหมอสอนศาสนาที่ประจำอยู่ในประเทศสยามก็ได้กล่าวถึงกรมหลวงโยธาเทพเอาไว้ด้วยโดยกล่าวไว้ว่าพระนางมีอาณาเขตของพระนางเองและทรงมีข้าราชการและพวกทหารอยู่ในความรับผิดชอบของพระนางเพียงพระองค์เดียวทุกๆวันพระนางโปรดให้มีการประชุมระหว่างพวกภรรยาของข้าราชการและทรงขึ้นนั่งบัลลังก์พร้อมกับรับความจงรักภักดีของสตรีเหล่านั้นผู้ซึ่งหมอบกับพื้นด้วยการก้มศีรษะเช่นเดียวกับที่สามีของพวกเธอปฏิบัติในเวลาเข้าเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินเรื่องราวของกรมหลวงโยธาเทพปรากฏในหลายที่ทีเดียวนะคะนั่นก็แสดงว่าพระองค์มีบทบาทที่โดดเด่นทำให้มีชาวต่างชาติเขียนถึงพระองค์เอาไว้ไม่น้อยละค่ะและจากข้อความของฟรังซัวอังรีตูแปงก็ทำให้ได้เห็นว่าโอ้พระองค์มีอิทธิพลพอสมควรทีเดียวนะคะคือใหญ่สุดในบรรดาเจ้านายฝ่ายในเพราะว่าอัครมเหสีของสมเด็จพระนารายณ์ก็คือพระราชมารดาของพระองค์เนี่ย ก็สิ้นพระชนม์ไปเพราะฉะนั้นพระองค์ก็เลยใหญ่สุดในราชสำนักฝ่ายในบรรดาแม่บ้านบรรดาภรรยาของข้าราชการทั้งหลายก็ต้องมาขึ้นกับพระองค์เหมือนกับที่มาเรียเนี่ยต้องไปขึ้นกับพระองค์โดยการที่คอนสแตนตินฟอนคอนได้ส่งไปว่าให้ไปหาทางใกล้ชิดกับกรมหลวงโยธาเทพเพื่อที่จะใส่ร้ายหมายถึงในเรื่องฟอนคอนแห่งอยุธยานะคะหาเรื่องใส่ร้ายหลวงสรศักดิ์เพื่อที่ว่ากรมหลวงโยธาเทพจะได้ไม่ต้องแต่งงานกับหลวงสรศักดิ์ซึ่งเป็นศัตรูของฟอนคอนแต่ปรากฏว่าเมื่อมาเรียได้มีโอกาสใกล้ชิดสนิทสนมเป็นที่เมตตาของกรมหลวงโยธาเทพกรมหลวงโยธาเทพก็เห็นอกเห็นใจมาเรียแล้วก็ทูลสมเด็จพระนารายณ์ให้ปรามฟอนคอนที่ไม่ยอมให้มาเรียเข้าบ้านที่ละโวผลก็คือว่าสมเด็จพระนารายณ์ก็ปรามแล้วฟอนคอนก็เลยต้องยอมให้มาเรียเนี่ยได้เข้าไปที่บ้านที่ละโวซึ่งเป็นบ้านที่เขาเคยใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับองเหนือแล้วก็ทำให้ต้องเอาองเหนือกับไหมทิพย์เนี่ยมาไว้ในวังแทนก็ถือได้ว่ากรมหลวงโยธาเทพถ้าตามหนังสือฟอนคอนแห่งอยุธยาเนี่ยก็ทรงมีพระเมตตาต่อมาเรียแล้วก็มีบทบาทในชีวิตของมาเรียนะคะที่ทำให้ฟอนคอนเนี่ยก็ต้องยอมทำตามแล้วก็การที่ทรงได้รับการตามพระทัยจากสมเด็จพระราชบิดานะคะก็ทำให้กรมหลวงโยธาเทพทรงเป็นเจ้านายที่ว่ากันว่ามีพระอุปนิสัยที่เข้มแข็งเด็ดขาดเอาแต่พระทัยตัวเองแล้วก็ไม่กลัวใครแม้แต่สมเด็จพระราชบิดาแล้วก็เล่ากันว่าบรรดามหาดเล็กในตำหนักของพระองค์นั้นจะเป็นคนที่เย่อหยิ่งจองหองกันหมดเลยเพราะว่าพระองค์เนี่ยจะมีพระเมตตาต่อบรรดามหาดเล็กเด็กๆเหล่านี้จนกระทั่งไม่กลัวใครเลยแล้วก็เรื่องนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่สมเด็จพระนารายณ์เนี่ยไม่พอพระทัยอย่างยิ่งเพราะว่าแตะไม่ได้แต่ก็ไม่อาจจะจัดการประการใดกับพระราชธิดาได้เรื่องนี้ไม่ได้เล่าลอยๆนะคะมีบันทึกเอาไว้ในหนังสือบาทหลวงในหนังสือของบาทหลวงตาชาร์ดบาทหลวงตาชาร์ดก็เป็นตัวละครที่มีอยู่จริงอีกตัวหนึ่งในหนังสือฟอนคอนแห่งอยุธยาบาทหลวงตาชาร์ดบันทึกเกี่ยวกับเรื่องนี้เอาไว้นะคะว่าในส่วนที่เกี่ยวด้วยมหาดเล็กเด็กชานั้นสมเด็จพระราชธิดาก็ทรงปกครองว่ากล่าวได้ทั้งสิ้น
ส่งพระเมตตากรุณาแก่พวกมหาดเล็กเด็กชาจนพวกนี้กลายเป็นคนหยิ่งจองหองไปหมดการที่สมเด็จพระราชบิดาทรงพระเมตตากรุณาแก่มหาดเล็กเด็กชานี้เองเป็นเรื่องที่ทำให้พระองค์ขัดเคืองพระทัยกับพระเจ้ากรุงสยามพระราชบิดาอยู่เนืองๆแต่ถึงสมเด็จพระราชบิดาจะกริ้วกราดสักเพียงใดสมเด็จพระราชธิดาก็หาได้เปลี่ยนแปลงพระนิสัยอย่างไรไม่แต่ทั้งสองพระองค์ก็ทรงผูกพันกันอย่างแน่นแฟ้นนะคะกรมหลวงโยธาเทพก็มีพระอุปนิสัยแล้วก็งานอดิเรกความชอบที่คล้ายๆกับสมเด็จพระราชบิดาหลายประการด้วยค่ะคือทรงเป็นเจ้านายฝ่ายในที่มีไลฟ์สไตล์นะคะมีการใช้ชีวิตที่โลดโผนทีเดียวค่ะเพราะมีกล่าวเอาไว้นะคะว่าโปรดการทรงม้าทรงช้างล่าสัตว์เหมือนกับสมเด็จพระราชบิดาคือเป็นผู้หญิงที่บู๊ทีเดียวล่ะค่ะทรงม้าทรงช้างล่าสัตว์นะคะแล้วก็ไปกับสมเด็จพระนารายณ์ด้วยโดยเสด็จทรงมักโดยเสด็จพระราชบิดามาประทับณพระที่นั่งเย็นในพระราชวังเมืองลพบุรีหรือว่าพระนารายณ์ราชนิเวศเพื่อเสด็จประพาสป่าล่าสัตว์อยู่บ่อยๆนะคะบาทหลวงตาชาร์ตบรรยายลักษณะพระที่นั่งเย็นซึ่งอยู่ในพระนารายณ์ราชนิเวศจังหวัดลพบุรีบอกว่า1หลีกจากละโวสมเด็จพระนารายณ์ได้สร้างพระราชวังอีกแห่งหนึ่งล้อมรอบด้วยกำแพงแก้วทำด้วยอิฐค่อนข้างสูงภายในสร้างด้วยไม้ทั้งหมดที่นั้นเป็นที่สบายเพราะธรรมชาติโดยรอบสระน้ำใหญ่ทำให้คล้ายวังตั้งอยู่บนคาบสมุทรห่างออกไป 15-20 หลีกมีป่าเต็มไปด้วยสัตว์ช้างแรดกวางลพบุรีสมัยนั้นก็คงเป็นป่านะคะเพราะฉะนั้นพระองค์ก็ทรงพระสำราญในการล่าสัตว์ถึงแม้ว่าขนบธรรมเนียมประเพณีในราชสำนักฝ่ายในยุคนั้นเนี่ยจะไม่ได้เอื้อให้พระองค์เนี่ยทรงกีฬาล่าสัตว์ได้สะดวกนักแต่เหมือนกับว่าพระองค์ก็ไม่แคร์นะคะเพราะว่าจากหลักฐานที่บาทหลวงเดอชัวซีบันทึกเอาไว้บอกว่าพระองค์เนี่ยเสด็จประพาสป่าล่าสัตว์อยู่เสมอๆค่ะในบันทึกของบาทหลวงเดอชัวซีที่กล่าวถึงการโปรดปรานเสด็จประพาสป่าล่าสัตว์ของกรมหลวงโยธาเทพจะมีการกล่าวเอาไว้อย่างไรเดี๋ยวหลังเพลงนี้มาอ่านให้ฟังค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินคุณกำลังติดตามห้องสมุดหลังใหม่นะคะกับตอนที่เราเก็บตกข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เป็นตัวละครในเรื่องฟอนคอนแห่งอยุธยาเป็นตัวละครที่มีตัวตนอยู่จริงในประวัติศาสตร์ค่ะและวันนี้เป็นเรื่องราวของกรมหลวงโยธาเทพพระราชธิดาพระองค์เดียวที่ได้รับการโปรดปรานนะคะเป็นที่สุดพระราชธิดาในสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นพระราชธิดาที่ประสูติจากพระอัครมเหสีและทรงอิทธิพลอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในราชสำนักในบันทึกของบาทหลวงเดอชัวซีนะคะได้พูดถึงการเสด็จประพาสป่าล่าสัตว์ของกรมหลวงโยธาเทพว่าสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงพระราชธิดาของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงนิยมการประทับบนหลังช้างออกประพาสป่าคราวหนึ่งได้เห็นสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงพระราชธิดาเสด็จกลับจากประพาสป่าในเวลาเย็นมีทหารองครักษ์เดินเป็นขบวนไปข้างหน้าและบอกให้ประชาชนหลีกไปเสียให้พ้นทางเสด็จส่วนองค์สมเด็จเจ้าฟ้าหญิงนั้นประทับอยู่บนกูบอยู่ในกูบบนหลังพระคชาฐานมีพระวิสูตรหรือม่านป้องกันกำบังพระองค์อย่างมิดชิดและเท้านางฝ่ายนายท่านผู้หญิงคุณหญิงตามเสด็จมาข้างหลังเป็นขบวนอย่างเดียวกับทหารองครักษ์คณะทูตและชาวต่างประเทศในครั้งนั้นไม่มีโอกาสได้ชมพระโฉมสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงพระองค์นั้นเลยจากหลักฐานต่างๆก็
น่าจะทำให้สันนิษฐานได้นะคะว่าพระองค์ต้องเป็นผู้หญิงที่ฉลาดอย่างมากแล้วก็มีรสนิยมการใช้ชีวิตคล้ายๆกับผู้ชายเพราะว่าเติบโตมากับสมเด็จพระราชบิดานะคะแล้วก็ว่ากันว่าพระองค์ไม่ทรงโปรดชาวต่างชาติที่พยายามเข้ามาเกลี้ยกล่อมให้สมเด็จพระนารายณ์เนี่ยทรงเปลี่ยนศาสนาคือชาวต่างชาติโดยเฉพาะฝรั่งเศสตอนนั้นเนี่ยพยายามอย่างมากในการที่จะให้พระนารายณ์เนี่ยเข้ารีดในขณะที่ทางสมเด็จพระนารายณ์ก็โปรดที่จะให้ชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามาเพื่อผลประโยชน์ทางการค้าแต่ด้วยพระปีชาสามารถของพระองค์นะคะก็ทำให้ทุกอย่างเนี่ยคลี่คลายไปในทางที่ดีโดยที่พระองค์ก็ยังคงเป็นพุทธมามกะอยู่นะคะในขณะที่กรมหลวงโยธาเทพก็ไม่พอพระทัยแต่ก็ทรงเก็บความรู้สึกตรงนี้เอาไว้บาทหลวงตาชาร์ตบันทึกเกี่ยวกับเรื่องราวตรงนี้ว่าเราได้ยินเขาพูดกันว่าสมเด็จพระราชธิดามิได้พอพระทัยในการที่พวกฝรั่งเศสจะมาตั้งอยู่ในประเทศสยามเลยก็แสดงว่าคงชัดเจนว่าพระองค์เนี่ยไม่โปรดฝรั่งเศสนะคะไม่โปรดฝรั่งอย่างไรก็ตามค่ะพระองค์ก็ทรงมีพระอำนาจและอิทธิพลสูงสุดในพระราชสำนักตลอดราชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชค่ะเรื่องน่าสนใจตรงที่ว่าหลังจากที่สมเด็จพระนารายณ์เสด็จสวรรคตในวันที่11กรกฎาคมปี2231ชีวิตของพระองค์ก็ทรงผันผวนนะคะผันผวนแล้วก็พลิกผันเพราะว่าสมเด็จพระนารายณ์ไม่ทรงมีรัชทายาทสืบราชสมบัติในตอนนั้นเจ้าพระยาวิชาเยเนี่ยกราบทูลให้ทรงสถาปนาสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงโยธาเทพเป็นองค์รัชทายาทแต่สมเด็จพระนารายณ์ก็เกรงว่าจะเป็นการผิดโบราณราชประเพณีในการตั้งพระราชธิดาเป็นกษัตริย์ก็ไม่ได้สถาปนาเมื่อสวรรคตบ้านเมืองก็ปั่นป่วนพระเพทราชาได้เสด็จปราบดาพิเศษขึ้นครองราชในเวลาต่อมาครั้งนั้นก็เป็นช่วงเวลาที่กรมหลวงโยธาเทพก็ประสบกับวิกฤตในชีวิตของพระองค์นะคะเพราะว่าพระเพทราชาสถาปนาให้พระองค์เป็นพระอัครมเหสีฝ่ายซ้ายแล้วก็แต่งตั้งเจ้าฟ้าศรีสุพรรณซึ่งเป็นพระคณิตภคินีคือเป็นน้องสาวของสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยเป็นพระอัครมเหสีฝ่ายขวาคือแต่งตั้งน้องของพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ก่อนเนี่ยเป็นมเหสีฝ่ายขวาแล้วก็พระราชธิดาของพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ก่อนเป็นพระมเหสีฝ่ายซ้ายเพื่อที่จะคุมอำนาจเอาไว้เรื่องราวช่วงนี้มีบันทึกเอาไว้ด้วยนะคะว่าในตอนนั้นแม้ว่าพระเพทราชาเนี่ยจะทรงมีพระราชอำนาจเด็ดขาดในราชอาณาจักรแต่ก็ไม่สามารถที่จะใช้กำลังบังคับกรมหลวงโยธาเทพได้มีบันทึกในพระราชพงศาวดารตอนนี้เอาไว้ดังนี้ค่ะสมเด็จพระเพทราชาเสด็จพระราชดำเนินไปณตำหนักตึกกรมหลวงโยธาเทพซึ่งตั้งไว้เป็นพระอัครมเหสีฝ่ายซ้ายกรมหลวงโยธาเทพไม่ยอมตรัสตัดพ้อต่างๆแล้วทรงพระแสงดาบพาดพระเพลาอยู่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็เสด็จกลับมาพระราชมณฑียรก็คือมีดาบวางพาดหน้าตักอยู่เนี่ยนะคะทำให้พระเพทราชานี่ก็ไม่กล้าเหมือนกันต้องเสด็จกลับจากนั้นในพระราชพงศาวดารก็บอกว่าพระเพทราชาเนี่ยถึงกับให้หมอทำเสน่ห์ทรงพระกรุณาให้มาให้หาหมอทำเสน่ห์ครั้นได้หมอมาแล้วก็ให้ทำตามวิธีการเสน่ห์และกรมหลวงโยธาเทพก็คลั่งไคล้ไหลหลงทรงพระกันแสงถึงสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นกำลังครั้นเสด็จพระราชดำเนินไปครั้งหลังจึงยอมอันนี้จริงเท็จอย่างไรก็ไม่ทราบแต่มีกล่าวเอาไว้อย่างนี้นะคะจากนั้นกรมหลวงโยธาเทพก็ทรงมีพระราชโอรสพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าเจ้าฟ้าตรัสน้อยพระเพทราชาทรงเรียกว่าสัมมยังพระองค์ก็ทรงอุทิศทุกอย่างในพระชนชีพเพื่อการดูแลพระราชโอรสพระองค์นี้ในส่วนของเจ้าฟ้าตรัสน้อยนะคะ
ก็ทรงเป็นพระราชกุมารที่ในพงศาวดารบอกว่าทรงมีสิริวรรณลักษณ์เป็นอันดีทรงพระปรีชาสามารถฉลาดเฉลียวเกินพระราชกุมารอื่นก็คือเป็นเจ้าชายน้อยรูปงามผิวพรรณผ่องใสแล้วก็ฉลาดน่ารักต่อมาค่ะเมื่อพระเพทราชาเสด็จสวรรคตนะคะในปีพุทธศักราช2246กรมหลวงโยธาเทพก็ทรงทูลลาพระเจ้าแผ่นดินองค์ต่อมาก็คือพระเจ้าเสือพาพระโอรสคือเจ้าฟ้าตรัสน้อยไปพำนักณพระตำหนักใกล้พระอารามวัดพุทธไทยสวรรค์แล้วก็หลังจากที่ทรงโสกันหรือว่าโกนจุกแล้วเจ้าฟ้าตรัสน้อยก็ทรงผนวดเป็นสามเณรณสำนักของพระพุทธโฆษาจารย์ในพระราชพงศาวดารได้บรรยายถึงพระปรีชาสามารถในด้านต่างๆของเจ้าฟ้าตรัสน้อยซึ่งเป็นพระโอรสในกรมหลวงโยธาเทพกับพระเพทราชาเอาไว้ด้วยนะคะโดยกล่าวไว้ว่าทรงมีพระสติปัญญาเป็นอันมากประพฤติพรหมจรรย์เป็นอันดีและทรงเรียนพระปริยัติไตรปิฎกธรรมและคัมภีร์เลขยันมนต์คาถาสัพพวิทยาคุณต่างๆในสำนักพุทธโฆษาจารย์นั้นได้เป็นอันมากก็คือเรียนเก่งเรียนพระปริยัตินะคะเรียนคาถาอาคมก็เรียกว่าเรียนหลายวิชาเรียนเก่งเรียนได้ดีจากนั้นก็ทรงผนวดอยู่ได้ 5,000 ษาค่ะพอพระชนได้ 18,000 ษาก็ทรงลาผนวดแล้วก็ออกเดินทางท่องเที่ยวทรงเรียนศิลปศาสตร์ช้างม้าสัพพยุตชิงชัยทั้งปวงได้เป็นอันมากคือนอกจากเรียนทางด้านวิชาการเก่งแล้วทางด้านพุทธศาสนาเก่งแล้วนะคะก็ยังทรง เรียนในเรื่องของการรบต่างๆการรบบนหลังช้างบนหลังม้าเนี่ยเรียนได้ดีหมดเลยแล้วก็ทรงเรียนอักษรแขกฝรั่งอักษรเขมรลาวยวนพม่ารามันจีนเก่งภาษาด้วยค่ะทรงเรียนคัมภีร์ราชศาสตร์โหราศาสตร์และคัมภีร์แพทย์กอบด้วยอาจารย์เป็นอันมากก็แสดงว่ามีอาจารย์หลายพระองค์นะคะที่มาสอนวิชาการต่างๆให้ทรงชำนิชำนาญในสัพพวิชาคุณทั้งปวงต่างๆดุจหนึ่งจะทรงทราบในคัมภีร์ไตรเพทางคศาสตร์ครั้นพระชนคำรบได้อุปสมบทแล้วก็ทรงผนวดเป็นภิกษุภาวะจำเริญสมณธรรมอยู่เป็นอันดีถ้าตามที่บรรยายมาก็แสดงว่าทรงเป็นเจ้าชายที่รูปงามพระอุปนิสัยน่ารักแล้วก็ฉลาดเรียนเก่งรอบรู้ด้วยเหตุนี้นะคะว่ากันว่าเจ้าฟ้าตรัสน้อยทรงเป็นที่นิยมรักใคร่ของคนทั่วไปเจ้าฟ้าตรัสน้อยจะทรงมีพระชนชีพต่อไปอย่างไรไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดค่ะแต่ในพระราชพงศาวดารกล่าวว่าหลังจากผนวดเป็นพระภิกษุแล้วนะคะทรงจำเริญในทิพยญาณแล้วก็เสด็จทุดงแสวงหาที่สงบสงัดเพื่อบำเพ็ญเพียรแล้วก็ทรงหายสาบสูญไปแต่ในพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพันจันทนุมาตรมีกล่าวถึงเจ้าฟ้าตรัสน้อยเอาไว้ค่ะโดยกล่าวว่าเจ้าฟ้าเพชรเจ้าฟ้าพรซึ่งเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระพุทธเจ้าเสือซึ่งเป็นแผ่นดินถัดมาจากพระเพทราชาเนี่ยนะคะได้ลวงเจ้าฟ้าตรัสน้อยไปสำเร็จโทษเพราะว่าริษยาที่ผู้คนทั้งปวงพากันนิยมรักใคร่เจ้าฟ้าตรัสน้อยมากกว่าแต่ก็ไม่ปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับเจ้าฟ้าตรัสน้อยอีกเลยมีหลักฐานแค่นี้นะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเจ้าฟ้าตรัสน้อยถูกลวงไปปรงพระชนจริงกรมหลวงโยธาเทพก็คงจะต้องทรงพระวิปโยคอย่างมากทีเดียวนะคะแต่ก็ไม่ได้มีกล่าวถึงตรงนี้กรมหลวงโยธาเทพมีพระชนชีพยืนยาวต่อมาจนถึงแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าบรมโกศสิ้นพระชนม์เมื่อปีพุทธศักราช2278รวมพระชนมายุได้78พรรษาค่ะก็ถือได้ว่าทรงอายุยืนทีเดียวนะคะ78พรรษา
ซึ่งตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าเจ้าฟ้าตรัสน้อยเนี่ยยังคงมีพระชนชีพอยู่หรือไม่ไม่ชัดเจนนะคะอย่างที่บอกว่าอาจจะถูกลอบปรงพระชนไปแล้วดังที่ปรากฏในพงศาวดารฉบับพันจันทนุมาศหรือว่าอาจจะเสด็จทุดงแล้วก็หายสาบสูญไปก็เป็นได้ทั้งนั้นและนี่ก็คือเรื่องราวของกรมหลวงโยธาเทพนะคะเจ้านายฝ่ายในที่สร้างประวัติศาสตร์เป็นพระราชธิดาพระองค์แรกและพระองค์เดียวในสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแล้วก็เป็นเจ้านายฝ่ายในที่ทรงอิทธิพลและทรงอำนาจมากที่สุดอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนถ้าเกิดว่าอ่านในหนังสือฟอนคอนแห่งอยุธยาก็จะมีเรื่องราวของพระองค์ปรากฏอยู่เป็นระยะด้วยพระบุคลิกที่เข้มแข็งเด็ดขาดนะคะแต่จริงๆจะเป็นอย่างไรนี่แหมก็สุดที่จะรู้ได้เรื่องราวในอดีตจึงมีเสน่ห์น่าติดตามด้วยประการฉะนี้ล่ะค่ะขอบคุณข้อมูลจากหนังสือลูกแก้วเมียขวัญของคุณสรรสนีวีระสินชัยนะคะที่รวบรวมมาจากเอกสารต่างๆทำให้เราได้เห็นภาพของเจ้านายสตรีผู้นี้ได้อย่างชัดเจนในระดับหนึ่งวันนี้หมดเวลาของรายการห้องสมุดหลังใหม่แล้วขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับฟอนคอนแห่งอยุธยาอีกค่ะโปรดติดตามตอนต่อไปที่นี่ www.thaipbsradio และติดตามได้ทางแอปพลิเคชันไทย PBS Radio เช่นกันและถ้าต้องการติดต่อกับผู้จัดนะคะต้องไปที่ Facebook บุคคลค่ะเข้าไปที่รัศมีมณีนินค้นจากชื่อภาษาไทยก็ได้แต่ว่า Facebook เป็นภาษาอังกฤษนะคะมีหลายคนก็เข้าไปแอดแต่ว่าต้องแจ้งมาทาง Messenger หรือว่าทาง Inbox ด้วยนะคะว่าเป็นแฟนรายการห้องสมุดหลังใหม่ทักกันมานิดนึงค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะแล้วก็ในเรื่องของการดาวน์โหลดถ้ามีความคืบหน้าในเรื่องของการดำเนินคดีหรือว่าเปิดให้ดาวน์โหลดได้ใหม่ก็จะมีการแจ้งผ่านเพจของวิทยุไทย PBS ก็คือเพจไทย PBS Radio ติดตามข่าวสารได้ที่นี่นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ